สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการจัดงาน CB150R Exclusive Press Test Riding ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ Honda R&D Asia Pacific จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่8กันยายน2560ที่ผ่านมาภายหลังการเปิดตัว CB150R เพียงแค่4วันเท่านั้นการจัดงาน CB150R Exclusive Press Test Riding ในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร Honda มาร่วมงานกันอย่างมากมายโดยพิธีก่อนได้มีการกล่าวเชิญมิสเตอร์โยอิจิมิซึทานิประธานกรรมการบริหารของ AP Honda ขึ้นกล่าวเปิดงานเป็นคนแรกซึ่งก็ได้กล่าวถึงความสุขโขยนะครับหรือว่าความสุดยอดของเจ้า CB150R ในครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้างจากนั้นก็ได้มีการเชิญมิสเตอร์ยูซุรุอิชิกาวะซึ่งเป็นผู้ออกแบบ Honda RC211V RC213VS และก็ CBR1000RR ให้ขึ้นมากล่าวถึงความเป็นไปของ CB150R ในครั้งนี้คอนเซ็ปต์ของการออกแบบก็คือเรื่องของการเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาให้เป็นความสนุกการควบคุมรถอย่างอิสระจากน้ำหนักรถที่เบาการรวมมวลสู่จุดศูนย์ถ่วงและก็การตอบสนองที่ดีรวมถึงออกแบบโครงสร้างตัวถังที่มี2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนเมนเฟรมและก็ส่วนของสวิงอาร์มหลังที่มีการส่งกำลังส่งแรงไปยังจุดศูนย์กลางของตัวรถสังเกตดูเจนะครับว่าการรวมมวลสู่จุดศูนย์ถ่วงตัวรถนั้นตำแหน่งศีรษะของผู้ขี่นั้นจะอยู่ตรงแนวดิ่งของตำแหน่งศูนย์ถ่วงตัวรถก็คือด้านล่างของหัวเข่านั่นเองครับบทสรุปของ CB110R ก็คือการออกแบบให้รถนั้นมีอัตราส่วนแรงบิดต่อน้ำหนักที่ดีที่สุดในกลุ่มรถสปอร์ต 150cc ในแบบสปอร์ตแน็กเก็ตนั่นเองครับตรงจุดนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง CB110R กับรุ่นอื่นๆนะครับตั้งแต่เรื่องของ upside down หน้าขนาดแกนใหญ่ถึง41มมรุ่นอื่นๆนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าทั้งนั้นนะครับรวมถึง Radial Mount ที่รุ่นอื่นๆเป็นแบบธรรมดาแล้วก็มี4พอร์ตรุ่นอื่นมีแค่2พอร์ตยางหลัง150และเป็นยางแบบ Radial นะครับก็คือเป็นเสริมใยเหล็กที่แตกต่างจากยางของรุ่นอื่นๆทั่วไปคิวต่อมาก็เป็นของอาจารย์ศิลาทองกิตติพัฒนาวุฒิผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ได้ขึ้นมากล่าวถึงการขับขี่ทดสอบในครั้งนี้ครับว่ามีทั้งหมด3สถานีด้วยกันก็คือสถานีที่1นั้นเป็น Stage Cross ก็หมายถึงทางตรง 1.2 กมสถานีที่2ก็คือ Winding Cross นะครับเป็นการขับขี่แบบโค้งคดไปคดมาและ3ก็คือ Oval Cross ก็หมายถึงสนามวงรีรูปทรงไข่ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น2กมกว่าๆนะครับวิ่งกันได้เต็มที่หลังจากนั้นสื่อมวลชนก็ได้มีการฝากของสำคัญกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายทุกคนต่างเตรียมชุดหนักกันมาอย่างเต็มที่ถุงมือรองเท้าหมวกกันน็อกทุกอย่างครบชุดครับเพราะการทดสอบในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนั้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งไม่อนุญาตให้ใครก็ตามนะครับที่ใส่รองเท้าธรรมดาไม่มีถุงมือไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ยห้ามขี่เด็ดขาดเพราะว่านี่คือสนามทดสอบของ Honda ที่มีความเป็นมาตรฐานอย่างยิ่งสเตชันแรกก็คือ Strange Course นะครับนี่คือสถานีที่มีการวิ่งทางตรงระยะทาง 1.2 กม.โดยมีการออกแบบให้กับขี่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันในขั้นแรกก็คือ400เมตรเป็นการทดลองอัตราเร่งเกียร์1เกียร์2เกียร์3ไปจนถึงเกียร์6นะครับที่400เมตรแล้วก็บีบเบรกทันทีดูว่าระบบเบรกนั้นเป็นอย่างไรผมกับขี่รุ่นนี้นะครับด้วยตัวเองเป็นการทดสอบที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับ Honda CB110R ในครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าอัตราเร่งของเจ้า CB110R นั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมขาไปทดสอบ2ช่วงนะครับก็คือแบ่งเป็น400เมตร400เมตร2ครั้งขากลับนี่ซัดยาวเลยครับ 1.2 กม.ผลก็ปรากฏว่าสามารถทำทดสอบได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณนะครับ133กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยครับว่าเป็นความเร็วที่ทำได้สูงเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดมีบางคนนะครับสื่อมวลชนที่น้ำหนักเบาๆหน่อยก็คือประมาณ60กิโลกรัมวิ่งได้สูงสุดถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนวิ่งได้136กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักตัวที่เบากว่าได้เปรียบมากเพราะว่าผมนั้นหนักประมาณ82กิโลกรัมครับสถานีที่2เป็นสถานี Winding Cross นะครับเป็นสถานีที่มีการออกแบบใหมีโค้งต่างๆทุกรูปแบบทั้งโค้งแคบโค้งกว้างโค้งมุมแหลมโค้งหักศอกมีทางขึ้นเนินนะครับมีบัมด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมากครับนี่คือการจำลองโค้งต่างๆบนถนนนะครับทั้งบนถนนธรรมดาและถนนบนภูเขามาไว้ที่ศูนย์ R&D Honda ที่นี่นะครับที่เดียวต้องบอกเลยครับว่าสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งสนามแห่งนี้มูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาทนะครับ Honda เพิ่งเปิดศูนย์ R&D แห่งนี้นะครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานี้เองเป็นการประกาศให้คนไทยได้ทราบว่า Honda นั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการลงทุนที่เมืองไทยของเราเป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือสนามฝึกทดสอบของ Honda ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ดังนั้นนะครับการลงทุนครั้งนี้ของ Honda เนี่ยต้องถือว่าเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ในโลกมีเพียง3แห่งเท่านั้นก็คือที่ญี่ปุ่นอเมริกาและเมืองไทยของเราการทดสอบที่ Winding Cross สนามแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าความพลิกพริ้วรถนั้นทำได้อย่างคล่องตัวสมบูรณ์แบบมากไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบโค้งกว้างนะครับโค้งหักศอกเข้าได้เป็นอย่างดีช่วงหน้ามีความมั่นคง
ขับขี่พลิกพริ้วได้อย่างสบายๆครับสถานีที่3แบบโอเวอร์ครอสวงรีหรือว่ารูปไข่นะครับสนามนี้มีระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรกว่าต้องบอกเลยครับว่าสามารถกดกันได้อย่างเต็มที่ทางเจ้าหน้าที่ Honda ได้มีการแนะนำครับว่าในช่วงทางตรงนั้นวิ่งได้เกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับพอถึงช่วงโค้งเนี่ยให้ลดความเร็วลงมา1เกียร์คาดว่าประมาณเหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากครับผมเองก็เข้าโค้งด้วยความเร็วกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าสนามนั้นมีทางตรงที่ยาวมากแล้วก็มีโค้งที่กว้างมากสุดทางตรงตรงนี้แหละครับที่วิ่งได้133กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตบลง1เกียร์นะครับยัดเข้าโค้งไปด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีสื่อมวลชนบางท่านครับน้ำหนักตัวเบาๆ60กิโลกรัมวิ่งได้สูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งกับเจ้า CB110R ในครั้งนี้เอาละครับช่วงนี้มาฟังคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์รองประธานกรรมการบริหารของ Honda ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับวันนี้บริษัท AP Honda นะครับได้เชิญสื่อมวลชนนะครับสายนิยสารมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าสายที่อยู่ในวงการรถจักรยานยนต์นะครับมาทดสอบรถ CB150R ซึ่งเราได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับเราเชิญสื่อมวลชนมาทดสอบที่สนามทดสอบ Honda ครับซึ่งสนามนี้ถือว่าเป็นสนามทดสอบระดับโลกนะครับซึ่ง Honda เองเนี่ยมีสนามทดสอบทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ด้วยกันอยู่3สนามเนี่ยนะครับสนามแรกเป็นสนามญี่ปุ่นที่2เป็นอเมริกาแล้วก็สนามที่3คือประเทศไทยวันนี้เราถือโอกาสนะครับใช้สนามระดับโลกในการทดสอบ CB150R ของเรานะครับว่ามีเสน่ห์อย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เราจัดคอร์สขึ้นมานะครับเป็น3คอร์สใหญ่ๆจริงๆสนามเนี้ยมีด้วยกันอยู่8คอร์สด้วยกันแต่วันนี้เราด้วยจำนวนสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะให้ความสนใจค่อนข้างเยอะครับเราเลยจัดไว้3คอร์สนะครับมีคอร์สของไวดิ้งนะครับจะได้รู้สมรรถนะของรถ CB150R ของเราเนี่ยว่ามีการความการขับเคลื่อนคล่องตัวอย่างไรนะครับแล้วก็คอร์สที่2เป็นคอร์สทางตรงนะครับประมาณกิโลกว่านะครับจะรู้ให้เห็นว่าทางตรงของเราเนี่ยความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีจุดเบรกให้รู้สมรรถนะของเบรกโดยเฉพาะตัวเบรกของเราซึ่งเป็น4พอร์ต Radiant Mount แล้วก็มีรุ่นของ ABS ด้วย ABS ของเราครั้งนี้เราก็ใส่ G Sensor เข้าไปนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่เราใช้ CBR1000 นะครับเวลาเบรกหน้าแรงๆเนี่ยท้ายจะไม่กระดกว่า G Sensor เราจะควบคุมไว้นะครับส่วนคอร์สที่3เนี่ยเป็นคอร์สวงรีนะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลกว่านะครับก็จะทำให้เรารู้การขับขี่การเข้าโค้งความเร็วสูงแล้วก็ทางตรงยาวๆนะครับทั้ง3คอร์สนี้ก็จะสามารถที่จะโชว์เสน่ห์ของตัว CB150R ได้นะครับสำหรับ Honda CB150R นั้นเปิดตัวมาด้วยราคา 99,800 บาทกับรุ่นธรรมดานะครับถ้ารุ่นเบรก ABS นั้นราคาอยู่ที่ 199,800 บาทเป็นเบรก ABS ที่มี G Sensor นะครับมันคือสปอร์ตขนาดเล็ก 150cc แต่มีสเปคแบบ Big Bite ทั้งเรื่องของ Upside Down หน้าขนาดใหญ่41 มม. Disc Brake หน้า Radiant Mount แบบ4พอร์ตรวมถึงยางหลังขนาด150 มม.และเป็นยาง Radial นะครับที่มีการเสริมใยเหล็กแตกต่างจากยางทั่วๆไปพร้อมด้วยแฮนเดิลบาร์ขนาดใหญ่ 28.6 มม.ซึ่ง CB150R นั้นออกแบบมาในแนวทางของโมเดิร์นคาเฟ่ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายสัมผัสได้ถึงความสนุกและขี่แล้วต้องดูเท่ดูหล่อนะครับดูแล้วมีพลังหนักแน่นโชว์ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมาด้วยอัตราเร่งที่รุนแรงท็อปสปีดทำได้ระหว่าง130ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่ง Honda ยืนยันครับว่าเร็วแรงกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันในแบบสปอร์ตเปลือยอย่างแน่นอนเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ